สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะก็วันนี้มาพบกับรายการเอ็มแอนด์เจมส์และพลอยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้เอ็มจะมาอัปเดตในส่วนของเหรียญเจมส์นะคะว่าเหรียญเจมส์ของเราเนี่ยมีเหรียญไหนนะคะที่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะในส่วนของราคานะคะวันนี้เอ็มอาจจะไม่ได้อัปเดตราคาเนาะเพราะว่าเอ็มเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเปิดราคาทุกๆ5นาทีอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้เราก็ติดตามราคากันอย่างใกล้ชิดเนาะว่าราคาเนี่ยถึงจุดต่ำสุดหรือยังหรือว่ามันเด้งเพื่อไปต่อเอ้ยโทษค่ะเด้งเพื่อลงต่อหรือว่าสิ้นสุดขาลงแล้วเนาะอันนี้ไม่มีใครสามารถพรีดิกราคาได้นะคะว่าราคาจะจุดต่ำสุดของราคาอยู่ที่ตรงไหนไม่มีใครรู้เลยนะคะก็เราก็พยายามดูหน้ากราฟดูอะไรกันไปนะคะก็ในส่วนของราคานะคะก็เราเจอราคาที่ต่ำสุดณปัจจุบันนะคะก็คืออยู่ที่17,000 ดอลลาร์เนาะก็คือ 17K นะคะราคาเนี่ยก็อันนี้คือจุดต่ำสุดณปัจจุบันซึ่งเราไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการรีบาวขึ้นไปนะคะจะรีบาวได้สูงขนาดไหนหรือว่าจะสิ้นสุดขาลงแล้วก็ไม่มีใครทราบเนาะยังไงก็ลองติดตามข่าวสารกันดีๆนะคะหรือว่าใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าแผนของโค้ชหรือแผนของมาสเตอร์ต่างๆแต่ละคนนะคะเขามีแผนการยังไงบ้างก็สามารถสอบถามได้ในไลน์ห้องเลยนะคะว่ากราฟเนี่ยอัปเดตให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มาสเตอร์ทุกๆคนน่ารักหมดเลยนะคะสามารถขอเขาได้เนาะแต่ในส่วนขอได้เฉพาะในส่วนของพวกเหรียญเจมแล้วก็เหรียญหลักนะคะก็คือเป็นพวก ETC BTH อะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนเหรียญอื่นๆเราก็พูดคุยกันข่าวสารกันในห้องได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนน่ารักหมดเลยมีอะไรก็มาแชร์ข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะในส่วนของเหรียญเจมเอ็มก็จะมาคอยอัปเดตข่าวสารให้ว่าข่าวสารไปถึงไหนแล้วมีใครอัปเดตอะไรไหมเหรียญไหนมีการทำอะไรบ้างเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะอ่ะแล้วก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูแลพอร์ตตัวเองอีกทีนึงเนาะอย่าลืมเมเนจของเงินของตัวเองด้วยนะคะว่าจุดไหนที่เราจะทำกำไรจุดไหนที่เรายอมแพ้อะไรเงี้ยนะคะก็ให้มีไว้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในตลาดหมีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่นานไหนนะคะแล้วก็มันจะลงไปได้ถึงขนาดไหนลงแบบลงเขาเรียกว่าลงจนกว่าจะสิ้นสุดการลงมันอาจจะดูกวนๆนะคะแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือลงจนกว่าจะหยุดลงขึ้นจนกว่าจะหยุดขึ้นนะคะก็อย่าพยายามโฟโมในเหรียญต่างๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เข้าดูตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารให้อย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้ก็ในเรื่องของเฟดด้วยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของภาวะสงครามในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะหลายตัวเนี่ยมันส่งผลให้กับเหรียญคริปโตของเราแล้วก็ไม่ว่าไม่ใช่แค่ในคริปโตนะคะก็คือมันส่งผลให้กับตลาดหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายนะคะที่อยู่ตรงข้ามดอลลาร์เนี่ยยิ่งดอลลาร์แข็งหรือว่าเวลาที่เขาทำ QT หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีภาวะที่จะทำให้พวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยมีการตรงข้ามกับดอลลาร์ตลอดเวลานะคะยังไงก็อย่าลืมดูไว้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวยังไงไปดูในเรื่องของเหรียญเจมกันดีกว่าค่ะพูดมาเยอะแล้วยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของเหรียญ VChain นะคะหรือเหรียญเวทของเราเนาะก็เหรียญเวทนะคะจะเป็นอย่างที่บอกเหรียญเวทจะเป็นเหรียญที่มีการอัปเดตข่าวสารเยอะมากๆนะคะก็ล่าสุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของ VChain นะคะไป X กับ DNV นะอันนี้เขาก็จะอธิบายนะคะว่า VChain ของเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าเหมือนไปร่วมมือกับ DVN เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็มานั่งดูได้เลยเนาะเราสามารถเข้ามาดูในทวิตของเขาได้นะคะว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะเขาก็บอกว่า VChain นะคะไป X หรือว่าจับมือกันเนาะกับ DNV นะคะก็คือจะร่วมมือกันในเรื่องของดิจิตอลนะคะแล้วก็ physical นะคะ and digital in the new market โทษค่ะ the metaverse นะคะก็คือเหมือนกับว่าในภาพรวมเนี่ยมีการร่วมมือกันในเรื่องของเอาในเรื่องของบล็อกเชนนะคะมาทำในส่วนของทั้งของฟิสิกอลนะคะดิจิตอลแล้วก็เรื่องของเมตาเวิร์ดเนาะก็ยังจะมีอธิบายต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาไปจับมือกับตัวเนี้ย DNV แล้วเนี่ยเขาจะทำในเรื่องของอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็จะเป็นพวก NFT นะคะ product ต่างๆเนาะในเมตาเวิร์ดนะคะ economy นะคะต่อมานะคะก็อันนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของ supply chain นะคะไปจนถึง AI ของรัฐบาลเนาะก็คือ for money to supply chain นะคะแล้วก็ and AI to government เนาะก็คือของรัฐบาลนะคะเวทอะค่ะเขาเด่นในเรื่องของการที่เขาจะแท็กสินค้าต่างๆหรืออะไรก็ตามที่เขาอะ
ลงรายละเอียดไปว่าตัวเนี้ยเขาจะแท็กนะอย่างเช่นตอนนั้นที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเนาะ H&M นะคะก็คือเราอะสามารถไปสแกนแท็กได้ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยวัสดุมาจากอะไรแล้วเป็นอะไรบ้างวัสดุของแท้ไหมหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเนี้ย VChain ของเราจะเด่นในเรื่องของการแท็กต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็พูดไปถึงในเรื่องของgovernment ของ AI ไปจนถึงรัฐบาลเป็นถึงเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยอาจจะมาเปลี่ยนทุกอย่างเนาะในเรื่องของอันที่3นะคะต่อมาเนี่ยเขาก็พูดในเรื่องของบล็อกเชนนะคะอนาคตเนี่ยจะมาดิสคัฟในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็คือมองว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดดิสคัฟหรือว่ามาทำให้แบบเทคโนโลยีอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นมันอาจจะเป็นการรวมตัวกันก็ได้นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอนาคตเราไม่รู้เลยเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแต่อันเนี้ยเขาก็จะเหมือนบอกมาว่าอ่ะซัมเทมโทษค่ะซัมเทมนะคะก็คืออนาคตเนาะในอนาคตเทรนของเทคโนโลยีต่างๆมันจะเป็นในแนวไหนบ้างนะคะนี่เขาก็จะมีบอกวิเชนของเราเนี่ยมันจะเด่นแล้วมันก็จะมีในเรื่องของแบบพวกหลายอย่างนะคะที่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าอันนี้รัฐบาลจีนเขาก็เหมือนสนับสนุนในตัวของวีเชนของเราด้วยนะคะถ้าเราไออย่างที่เอ็มบอกคือถ้าใครที่ยังไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษมากนะหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถกดแปลภาษาได้นะในทวิตนะคะบางทีมันก็อ่านไม่ออกคำไหนมันก็เอามาแปลเนาะเนี่ยเขาก็เหมือนบอกว่ามันเป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยเนาะเนี่ยแล้วก็อย่างที่เอ็มบอกก็คือเนี่ยค่ะเขามีไปเข้าร่วมกับ MetaWorld นะคะแล้วก็พวก H&M คือตอนเนี้ยมันเหมือนมันมีในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเข้ามาเกี่ยวข้องและมีในเรื่องของเสื้อผ้ามีในเรื่องของการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเหรียญเม็ดเนาะต่อมานะคะก็คือเขาก็พูดในส่วนของ ownership นะคะโมเดลต่างๆเนาะว่าเอ็มแปลให้นะก็คืออาจจะมา discuss นะคะแพลตฟอร์มเดิมๆที่เราใช้ไอ้แบบเดิมๆเนี่ยเทคโนโลยีโดยตัวของบล็อกเชนเนี่ยอาจจะมีการแบบมาทำเปลี่ยนแปลงมาทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือว่าเป็นการกระจายอำนาจที่มากขึ้นนะคะแล้วก็เคารพการมีความเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นสัดส่วนใหญ่เพราะว่าผู้คนที่เข้ามาในโลกของบล็อกเชนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะหวงแหนเนาะหวงแหนข้อมูลส่วนตัวโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ได้พูดถึงทุกคนนะในแต่ในส่วนของอย่างแรกๆผู้ที่อย่างอาจารย์ตามอะค่ะเขาก็จะเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของบิตคอยน์ในเรื่องของบล็อกเชนนะคะอันนี้ก็สามารถไปติดตามอาจารย์ตามได้นะคะว่าเขาพูดถึงบล็อกเชนไว้ยังไงหรือพูดถึง BTC ไว้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะอันนี้เอากลับมาที่วีเชนของเราเหมือนเดิมเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าบล็อกเชน will discuss ownership model นะคะก็คือเหมือนว่าบล็อกเชนเนี่ยจะมาเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมาเขาทำให้สิ่งที่ดีๆดีขึ้นนะคะในส่วนของแพลตฟอร์มเดิมๆหรือว่าการใช้งานเดิมๆนะคะในส่วนของตัวนี้เนาะอันนี้เขาก็จะมีบอกว่าโอเคแต่ก่อนเป็นยังไงนะคะเมื่อบล็อกเชนมาถึงหรือว่าบล็อกเชนอะไรเงี้ยค่ะในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะอันเนี้ยเขาก็จะมีวิวัฒนาการนะคะในเรื่องของอันนี้ของซัพพลายเชนอะไรเงี้ยก็อนาคตมันก็อาจจะมีการแท็กในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าในเรื่องของสินค้าว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่าเอ็มคิดว่าเวทก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคะว่าการพัฒนาจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างแล้วอะไรนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ DLT นะคะในเรื่องของ supporting แล้วก็ design นะคะเป็นการสนับสนุนในการออกแบบแล้วก็การนำระบบนิเวศที่ยั่งยืนนะคะไปใช้งานตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าเกี่ยวกับโทเคนอมิกนะคะแท็กหรือว่าแท็กแล้วก็ติดตามได้เนาะแท็กแอนทรีสนะคะก็คือสามารถติดตามแท็กหรือว่าตรวจสอบได้นะคะว่าการออกแบบเนี่ยเป็นมายังไงเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรต่างๆมันเริ่มเข้าใกล้การใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะเริ่มมีการเขาเรียกว่านำมาปรับยุคปรับพัฒนาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นบางคนบางตัวมันอาจจะยังเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าทุกคนนะคะเดเวลลอปเปอร์ค่ะเขาก็อยากจะพัฒนาอะไรที่เราใช้ได้เนาะทีนี้บล็อกเชนก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะดีหรือไม่ดีในอนาคตเราต้องมาดูกันว่าถ้าสำเร็จแล้วมันจะไปในทิศทางไหนเนาะตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีบอกอยู่อีกนะในส่วนของพวกสิ่งต่างๆที่เขาใช้พัฒนาหรือว่าต้องการที่จะนำวีเชนนะคะมาแท็กร่วมกันหรือว่ามาทำเขาเรียกประยุกต์ร่วมกันเนาะก็ยังมีอีกหลายๆตัวนะคะเราก็คอยติดตามข่าวสารของ WeChain เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เขาก็จะมีบอกนะคะในส่วนของ Credit and Platform
voucher นะคะก็คือเขาก็มีการวางแผนลดอัตราตัวแต่ละอย่างค่ะว่าอนาคตเขาจะใช้ยังไงทำให้มันยังไงให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าแบบการใช้ชีวิตประจำวันนี่ค่ะมันเอาบล็อกเชนเข้ามาร่วมได้ในหลายๆอย่างเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยค่ะในมือถือของเราอ่ะมันก็เป็นสิ่งเหมือนถ้าจะเป็นปัจจัยที่แบบ6 7 8อะไรที่แบบที่เราใช้กันอยู่ประจำแล้วอะไรเงี้ยค่ะนอกจากปัจจัย4แล้วเนาะก็จะเป็นแบบมือถือแทบจะเป็นปัจจัยที่5แล้วที่แบบมันต้องติดตัวเราตลอดเขาก็มองว่าอนาคตอะบล็อกเชนมันอาจจะเป็นแบบอะไรที่มันอยู่ในใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วก็ทำให้เราพัฒนาอะไรในสิ่งที่แบบได้ดียิ่งขึ้นเงี้ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ของวีเชนเขาจะเป็นเหมือนประมาณนี้เนาะก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่น่าสนใจในช่วงของเอ็มอยากจะมองบอกว่าเหมือนในช่วงของตลาดขาลงอะค่ะมันเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะที่เราอะจะสามารถหาค้นหาข้อมูลได้ดีมีเวลาศึกษาข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นว่าเหรียญที่เราแต่ละเหรียญนะคะที่เราถืออยู่หรือว่าที่เรามองอยู่เนี่ยมันเฮ้ยมันดีไหมมันเป็นจริงไหมแล้วมันเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณอยู่รอดในตลาดนี้ไหมเหรียญนี้โปรเจกต์นี้สามารถอยู่รอดในตลาดนี้แล้วไปเติบโตในบูรันนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเอ็มก็มองว่ามันเป็นข้อดีนะที่เราแบบมีเวลาที่จะศึกษามันจริงๆจังๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะโอเคในเรื่องของราคามันในเรื่องของการเก็งกำไรแหละมันก็มีคนที่เสียหายเหมือนกันถูกไหมคะคือพอแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะแต่ทีนี้ถ้าเรามองในอีกมุมนึงว่าโอเคเรามีมันนี่มันเน็ตเน็ตที่ดีเรามีข้อมูลที่ดียังไงนะคะเราก็อยู่รอดในตลาดนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะในส่วนของทั้งเรื่องของข่าวเศรษฐกิจข่าวสงครามข่าวต่างๆนะคะข่าวเกี่ยวกับคริปโตอะไรเงี้ยค่ะก็ลองติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอันอีกทีนึงนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเอ็มก็อัปเดตในส่วนของเหรียญเบสให้คร่าวๆประมาณนี้นะคะอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรที่ผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือว่าแปลผิดหรือว่าเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะสื่อสารผิดเนี่ยสามารถชี้แจงบอกกันได้นะเพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนเนี่ยเอ็มอยากให้ทุกคนอะค่ะมีความร่วมมือกันแล้วก็สามารถส่งต่อข้อมูลที่ดีต่อกันได้เนาะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอย่างนี้ก็อยากฝากไว้ว่าอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยค่ะก็สามารถบอกได้นะเราไม่ได้แบบเป็นคนที่เทพหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้มาคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าต้องการอะไรอยากดูเหรียญไหนอยากฟังแบบไหนหรือว่าอยากให้เอ็มพัฒนาในส่วนของอะไรเพิ่มมากขึ้นก็สามารถบอกได้เลยนะคะก็จบไปแล้วกับการอัปเดตข่าวสารเหรียญเจมส์นะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อมูลต่างๆอยากจะให้เราอัปเดตนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้นะคะหรือว่าอยากจะบอกอะไรข่าวสารอะไรที่รวดเร็วกว่านะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยเนาะเพราะบางทีเนี่ยกว่าคลิปเราจะออกก็เป็นแบบอาทิตย์2อาทิตย์นะคะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะก็วันนี้ไม่กวนละค่ะบ๊ายบายค่ะ